สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกุมประจำปี2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงโดยรวมเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์กับเรื่องของการลงทุนในช่วงปี2566ด้วยนะคะคนที่เกิดราศีกุมนี้ต้องมองว่าเป็นปีที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะเป็นปีที่มีความคิดนะหรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับเรื่องของการงานเรื่องของการลงทุนรวมถึงเรื่องของการเรียนด้วยนะคะเป็นปีที่มีความกระตือรือร้นนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือพยายามนะคะที่จะสร้างในเรื่องของธุรกิจให้กับตัวเองด้วยนะคะและก็ยังมีอิทธิพลของไพ่การช่วยเหลือไพ่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะซึ่งยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์กันอยู่นะแล้วก็อิทธิพลของไพ่การเดินทางนะคะไพ่ของความราบรื่นไพ่ของความเป็นผู้นำนะคะหรือไพ่ของข่าวดีอ่ะการถูกคัดเลือกนะคะหรือการแบบถูกรางวัลนะคะหรือว่ามีโชคมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงปี2566ด้วยนะถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะโดยเฉพาะตำแหน่งของผู้ใหญ่ก็เป็นตำแหน่งที่ดีตำแหน่งของญาติพี่น้องก็จะมีข่าวดีนะคะแล้วก็ตำแหน่งของเพื่อนนะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่ยังนำโชคมาให้ตำแหน่งของการช่วยเหลือก็เป็นปีที่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือตลอดทั้งปีเลยนะคะซึ่งถือว่าส่งผลดีมากๆเลยส่วนตำแหน่งนะคะที่ต้องระมัดระวังก็คือตำแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารแหละนะคะจะมีปัญหาให้ต้องไปจัดการหรือต้องเข้าไปควบคุมนิดนึงนะคะรวมถึงคนที่เกิดราศีกุมด้วยนะคะก็เป็นปีที่เราต้องแสดงความสามารถให้ผู้ใหญ่ได้เห็นในเรื่องของผลงานด้วยนะคะจะทำให้เขามีความเชื่อมั่นแล้วก็มองเห็นถึงความเป็นผู้นำอ่ะของคนที่เกิดราศีกุมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้ามองในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะบางคนก็เป็นปีที่อยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการลงทุนอ่ะหรือการเรียนรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจบางอย่างก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะบางคนก็เป็นปีที่มีความคิดที่จะหาทำธุรกิจเพิ่มหรือมองหาในเรื่องของทำเลหรือสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆกับเรื่องของการลงทุนหรือการทำงานด้วยนะคะอาจจะมีความคิดที่จะหาหุ้นส่วนหรือการขยายงานขยายสาขานะคะหรือแม้แต่การร่วมหุ้นลงทุนเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ทุกอย่างนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นเป็นปีที่พยายามที่จะเคลื่อนไหวทำให้เกิดโอกาสกับเรื่องของการทำงานแล้วก็ส่งผลดีสำหรับคนที่เกิดราศีกุมส่วนในเรื่องของการเงินนี่ต้องบอกว่าเป็นปีที่รายได้การเงินหน้าที่จะเกิดโอกาสถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่2เหรียญเรื่องของการหมุนจ่ายเงินก็ตามแต่ยังมีอิทธิพลของไพ่1เหรียญนะคะเป็นการหมุนจ่ายเงินที่เกิดประโยชน์รวมถึงอาจจะมีโชคลาภการเงินนะคะหรือการถูกรางวัลถูกฉลากด้วยนะคะซึ่งทำให้ปี2566นี้ยังเป็นปีที่โดดเด่นกับเรื่องของการเงินรวมถึงนะคะถ้ามีนะคะความคิดนะคะที่จะซื้อทรัพย์สินไว้เก็งกำไรก็ถือว่าจะเกิดกำไรงามนะหรือถ้ามีความคิดจะขายทรัพย์สินออกไปก็มีโอกาสนะที่จะมีรายได้ที่ดีเหมือนกันนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นปีที่เกิดโอกาสด้านการเงินแล้วก็เป็นปีที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินหรือมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะมองว่ายังมีอิทธิพลของไพ่ความรักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรักต่างวัยนะหรือคนเก่าๆอาจจะเข้ามาเริ่มต้นในเรื่องของการส่งข้อความหานะหรือการพัฒนาในช่วงปีนี้นะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อยากจะให้นะความสำคัญกับเรื่องของงานไปก่อนนะคะหรือว่าในเรื่องของการคบหากันนะคะก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ถือว่าจะมีคนใจดีแหละหรือนะคะมีคนที่เราเคยรู้จักเข้ามาพัฒนาในเรื่องของความรักบางคนก็อย่างที่พูดไปคนเก่าหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่เราไปพบจากการทำงานหรือการฝึกฝนอบรมงานด้วยนะก็มีโอกาสที่จะมีการพูดคุยกันส่งข้อความหากันนะคะแต่ความรักก็เป็นปีที่เพิ่งเริ่มต้นแหละฉะนั้นความสัมพันธ์อย่าเพิ่งยึดมั่นนะควรที่จะปล่อยนะให้มีการพัฒนากันไปอย่างสบายใจนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่มองว่าเป็นปีที่นะอาจจะต้องแบบใส่ใจกันให้มาก
ากๆนะคะแต่ถือว่ายังมีความรักความห่วงใยกันนะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจนี่แหละทําให้ไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถือว่ายังปรับกันได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเป้าหมายนะในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันที่ชัดเจนมากกว่าที่ผ่านมาด้วยนะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นปีที่ความรักยังสดใสนะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ให้เรามาระวังนะปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเดินทางนะหรือเรื่องของการบาดเจ็บมีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็นะคะในเรื่องของการเป็นตะคริวเรื่องของการช้าเรื่องของความดันต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็นะคะในเรื่องของการทำงานของไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีหรือปัญหาด้านสายตาอาจจะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบดูแลตัวเองให้มากหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคือเป็นปีที่ไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่อ่ะนะแล้วเดินไปชนนั่นชนนี่เหมือนกับเราชนนิดเดียวนะแต่บาดแผลใหญ่เหลือเกินนะคะฉันต้องระวังตรงส่วนนั้นด้วยนะคะก็อาจจะต้องหาเวลาไปทำบุญนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะไปตรวจสุขภาพด้วยจะทำให้นะคะได้เจอคุณหมอเก่งๆนี่ยังเห็นไพ่คุณหมอปรากฏขึ้นนะยังเห็นคุณหมอนะคะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้อยู่นะโดยเฉพาะคนไหนเนี่ยถ้ามีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์อยากจะมีลูกแฝดนะคะก็จะมีคุณหมอเก่งๆนะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้นะทำให้มีโอกาสที่ดีค่ะก็นะคะอยากจะนะคะเตือนคนที่เกิดราศีกุมวันพุธนะคะอันนี้ก็ให้รอบคอบนะเรื่องของการแบบทำงานเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาเรื่องของข้อตกลงในช่วงปีหน้าเพราะคนที่เกิดราศีกุมวันพุธเนี่ยจะเป็นปีที่เหนื่อยกว่าทุกวันแล้วก็เป็นความคิดที่ยังตัดสินใจค่อนข้างยากคือบางคนนี่มีความคิดที่อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศก็ยังตัดสินใจไม่ได้หรือบางคนที่เป็นลูกจ้างมานานแล้วก็มีความคิดที่อยากจะออกมาทำนะในเรื่องของธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นในเรื่องของความคิดหรือการเริ่มต้นต่างๆถ้าเรามีความคิดที่จะออกมาเป็นอิสระหรืออยากจะออกมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองถามว่านะสามารถที่จะออกมาเริ่มต้นได้ไหมออกมาได้เลยนะคะเพราะไพ่การทำงานดีไพ่การเงินก็เด่นด้วยนะคะฉะนั้นจะรออะไรล่ะถูกไหมนะคะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเงินมันขาดเรื่องการเงินมีดวงผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือฉะนั้นน่ะนะคะก็อาจจะเป็นปีที่เราต้องเอ่ยปากนะคะหาผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะที่จะให้เราสามารถนะคะนำเงินมาลงทุนนะคะหรือทำให้ตัวเองได้เกิดประโยชน์กับเรื่องของการทำงานหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองได้นะคะก็ถือว่าจะมีคนให้การช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีสิ่งนึงก็คือความกล้านั่นแหละนะคะถ้าเรากล้าคิดจะเติบโตอ่ะกล้าที่จะเป็นอิสระกล้าที่จะเป็นเจ้านายตัวเองอ่ะนะคะเราก็ต้องกล้านะคะที่จะวางแผนการทำงานหรือกล้าที่จะเข้าไปขอร้องผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะก็จะทำให้ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะเตือนคนวันพุธก็คือถ้ามีเอกสารสัญญาอะไรเกิดขึ้นให้ตรวจสอบให้ดีแล้วก็ปี66เนี่ยนะคะไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครนะคนที่เกิดวันพุธให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะส่วนคนวันอื่นมองว่าเป็นวันที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดนะราศีกุมวันจันทร์ถือว่าเป็นปีที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์นะการเรียนรู้การปรับตัวการฝึกฝนอบรมงานนะคะหรือโอกาสต่างๆจะเกิดขึ้นนะส่วนคนที่เกิดราศีกุมวันอังคารเป็นปีที่ดีเป็นปีที่สดใสเป็นปีสบายๆนะคะและเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วก็เรื่องของการเดินทางหรือข่าวดีๆจะเข้ามาด้วยคนที่เกิดราศีกุมวันพฤหัสบดีปี2566เป็นปีที่เด่นทั้งเรื่องงานแล้วก็เด่นเรื่องการเงินด้วยจะมีโชคการเงินนะคะอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆเลยคนที่เกิดราศีกุมวันศุกร์เนี่ยนะคะในช่วงปี2566ต้องใช้ความกล้าให้เกิดประโยชน์ถ้ามีความคิดจะขยายงานขยายธุรกิจนะคะหรืออาจจะเป็นปีที่เรามองเห็นในเรื่องของทำเลสวยๆล่ะหรือธุรกิจที่สามารถไปได้ไกลอ่ะนะคะก็ขอให้ลงมือทำนะจะทำให้เกิดประโยชน์อันนี้มองว่าอาจจะมีไพ่ดาบก็จริงแต่เป็นไพ่ดาบดีคือกล้านะที่จะทำงานกล้าที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนะคะคนที่เกิดราศีกุมวันเสาร์นะคะถือว่าเป็นปีที่ส่งผลดีเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีทุกผลของไพ่ความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างแต่เป็นปีที่จะสลัดทิ้งนะในเรื่องของปัญหาหรือเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์นะออกจากชีวิตไปนะคะเพื่อที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงปี2566ด้วยนะจากปัญหาที่เคยเข้ามาและเราก็ไม่เคยเห็นทางออกคือเราก้มหน้าตลอดนะปี2566กลับเป็นปีที่เราเงยหน้าขึ้นมามองเห็นประโยชน์กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของปัญหานะคะให้เป็นนะคะในเรื่องของนะคะโอกาสนะมาผลักดันตัวเองอ่ะ
เกิดความกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานนะคะสร้างโอกาสสร้างเป้าหมายนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตมีการเริ่มต้นทุกเรื่องด้วยนะคะฉันถือว่าเป็นปีที่ส่งผลดีเช่นเดียวกันเรื่องที่เป็นความทุกข์เรื่องที่เป็นอดีตจะไม่หยิบมาคิดแล้วนะคะจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแล้วก็เป็นฟ้าหลังฝนจริงๆเลยนะเดือนที่ดีนะคะเดือนที่เหมาะสมนะคะหรือมีโชคด้านการเงินในช่วงปี2566สำหรับคนที่เกิดราศีกุมก็คือช่วงเดือนเมษายนนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นเดือนที่มีโชคในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็บัตรประชาชนนะ3ตัวแรกแล้ว3ตัวหลังนะคะอาจจะเป็นนะคะโอกาสที่จะมีโชคเกิดขึ้นในช่วงปีหน้านั้นด้วยนะคะแล้วเรื่องของการลงทุนกิจการงานสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ต้นปีเลยแต่เดือนที่ไม่ควรลงทุนเลยนะคะก็คือเดือนมีนาคมนอกนั้นลงทุนได้หมดนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีกุมทุกท่านนะคะขอให้ปี2566นะคะเป็นปีที่นะคะเริ่มต้นกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายกับเรื่องของการทำงานแล้วก็ค่อยๆนะคะวางแผนแล้วก็เดินตามในเรื่องของเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างสำเร็จและก็ราบรื่นขอให้มีโชคทั้งเรื่องงานแล้วก็มีโชคเรื่องของการเงินเรื่องของความรักขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้เป็นปีที่รักตัวเองแล้วก็รักครอบครัวให้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ขอให้แข็งแรงมากๆขอให้กลับนะคะไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะทำให้ท่านมีความสุขนะคะแล้วก็จะทำให้ครอบครัวนะคะมีเรื่องของความรื่นรมแหละนะคะในช่วงปีนี้ด้วยนะคะปัญหาอุปสรรคเข้ามาอย่าไปกลัวนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์แหละมีความสำเร็จก็ต้องมีอุปสรรคนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะขอให้นะคะเป็นแรงผลักดันนะคะทำให้เราเดินหน้าต่อไปนะคะว่าพวกเรามีกำลังนะคะแล้วก็มีความสร้างสรรค์นะคะหรือมีความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละนะคะที่จะทำให้ตัวเราเองยืนอยู่นะคะบนโลกใบนี้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยนะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่คอยเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็คอยช่วยติดตามรับชมรับฟังคลิปนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันเสมอมานะหวังว่านะคะจะนะสร้างประโยชน์นะคะกับผู้รับชมรับฟังนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ